แต่ว่าเดี๋ยวก่อนวันนี้ผมมีแอปดีๆจะมานำเสนอซึ่งนั่นก็คือแอป Yoho แอปพลิเคชันห้องแชทเสียงฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดที่จะหาคู่หรือว่าจะคุยกับเพื่อนก็ทำได้อย่างง่ายดายภายในนั้นมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมายหรือว่าจะสมัครเป็น VJ เพื่อสร้างรายได้ก็ทำได้เช่นกันยกตัวอย่างเช่นน้องคนนี้หรือว่าเหล่าคนน่ารักคนอื่นที่อยู่ในสังกัด Yoho สำหรับคนที่สนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าแอป Yoho นั้นไม่ใช่แอปการพนันไม่ต้องเติมเงินไม่ต้องเดิมพันการันตีจากผู้ใช้จริงมากกว่า10ล้านคนและอย่าลืมมาเป็นเพื่อนกับพวกเรานะครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม The Moon แล้ววันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังกันนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า Poltergeist 1982ณบ้านหลังหนึ่งมีครอบครัวสุขสันต์ครอบครัวหนึ่งอยู่คนเป็นพ่อได้หลับคาจอทีวีในขณะที่ทีวียังเปิดอยู่หลังจากนั้นภาพสัญญาณก็ถูกตัดไปในคืนนั้นเด็กสาวคาร์โรลแอนได้ตื่นขึ้นมากลางดึกและก็เดินไปชั้นล่างที่ทีวียังเปิดทิ้งไว้อยู่แต่ไม่มีสัญญาณเธอได้ไปนั่งตรงหน้าทีวีและก็คุยกับทีวีพร้อมกับพูดเสียงดังจนคนในบ้านตื่นและก็มาดูเด็กสาวตัวน้อยที่กำลังคุยกับทีวีอยู่เช้าวันต่อมาที่แสนสงบสุขไดแอนหรือว่าแม่ได้พบว่านกที่เลี้ยงไว้ตายแล้วเธอก็เลยเอามันไปทิ้งที่ชักโครกแต่ลูกสาวก็ไม่เห็นเข้าซะก่อนไดแอนก็เลยนำนกที่ตายแล้วไปใส่ไว้ในกล่องแล้วก็เอาไปฝังไว้ที่สวนหลังบ้านและดึกคืนนั้นฝนฟ้าก็ตกตัวลูกชายได้มองไปที่ต้นไม้แล้วก็เห็นรูปร่างของต้นไม้ที่มันดูมีความสยองในแบบของมันและเด็กหนุ่มก็ยังหวาดกลัวกับตุ๊กตาตัวตลกจนนอนไม่หลับก็เลยผ้าคลุมปิดไว้แต่ผ้าที่ปิดไว้ดันเป็นรูปของชิวบักก้าจาก Star Wars ซึ่งมันก็น่ากลัวเหมือนกันลูกก็เลยไปหาพ่อแม่เพื่อจะขอให้มาอยู่ด้วยพอฝนฟ้าหยุดตกพ่อก็พาลูกทุกคนเข้านอนโดยที่เปิดทีวีทิ้งไว้พอทีวีฉายเพลงชาติอเมริกาจบสัญญาณก็ถูกตัดขาดและต่อมาแคร์รอลก็ตื่นมากลางดึกก่อนจะเข้ามาทักทายกับทีวีจนกระทั่งมีรูปพลังงานบางอย่างออกมาจากทีวีซึ่งมันคือรูปมือและก็เข้าสิงบ้านทำให้บ้านเนี่ยสั่นราวกับแผ่นดินไหวก่อนไดแอนจะมองหน้าของแคร์รอลและแคร์รอลก็พูดว่าพวกเขามาแล้วเช้าวันต่อมาไดแอนเนี่ยก็ยังคงสงสัยกับคำพูดที่แคร์รอลบอกว่าพวกเขามาแล้วเธอก็เลยถามแคร์รอลว่าพวกเขาน่ะใครกันแคร์รอลก็ตอบว่าพวกเขาในทีวีถึงเธอจะพูดแบบนั้นแต่ว่าไดแอนก็ไม่เข้าใจอยู่ดีส่วนพี่น้องคนอื่นต่างก็บอกว่าแคร์รอลน่ะเป็นคนบ้าไม่เชื่อก็ลองถามพ่อดูสิจนกระทั่งฐานแก้วนมที่ถืออยู่มันแตกซึ่งตัวน้องชายก็บอกว่าเขาน่ะไม่ได้ทำนะเมื่อทุกคนแยกย้ายกันไปทำกิจวัตรประจำวันแคร์รอลก็นั่งจ้องทีวีที่ไม่มีสัญญาณส่วนตัวของน้องชายก็งงและก็ไม่เข้าใจว่าใครมาทำให้ช้อนกับซ่อมเนี่ยงอเมื่อไดแอนเห็นว่าแคร์รอลเอาแต่จ้องโทรทัศน์ที่ไม่มีสัญญาณเธอก็ปรับเปลี่ยนช่องที่มีรายการให้แล้วก็ไปทำความสะอาดบ้านต่อส่วนแคร์รอลก็นั่งจ้องทีวีแบบใกล้ชิดพอเวลาผ่านไปไดแอนก็เห็นว่าโต๊ะกินข้าวมีการดึงเก้าอี้ออกมาเหมือนกับมีคนนั่งเธอก็เลยจัดการเก็บเก้าอี้เข้าโต๊ะแล้วก็หันไปหาของที่จะมาเช็ดก่อนจะพบว่าเก้าอี้มันจัดเรียงตัวของมันเองและสิ่งนั้นก็ทำให้แม่เชื่อลูกตัวเองที่พูดถึงเรื่องคนจากทีวีพอสตีฟหรือว่าพ่อกลับมาจากทำงานไดแอนก็รีบพาเขามาดูเหตุการณ์เหนือธรรมชาติทันทีก่อนที่ไดแอนจะเอาเก้าอี้วางไว้ในจุดวงกลมและก็รอให้เก้าอี้มันเคลื่อนตัวก่อนที่ทุกอย่างจะเกิดขึ้นและสิ่งนั้นก็ทำให้สตีฟช็อกไปเลยพอคราวนี้ลองทดสอบโดยใช้ลูกซึ่งลูกก็เคลื่อนตัวไปอย่างปริศนาทั้งที่เด็กเนี่ยไม่ได้เดินหรือว่าคลานมาเลยหลังจากนั้นทั้งสตีฟและก็ไดแอนก็ได้ไปตามเพื่อนบ้านมาแล้วก็บอกว่าเจอปรากฏการณ์อะไรประหลาดในบ้านบ้างไหมแบบข้าวของเคลื่อนตัวเองแต่เพื่อนบ้านก็บอกว่าไม่เจออะไรเขาทั้งสองคนก็เลยตัดสินใจเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับในคืนนั้นก็ได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นในขณะที่เด็กชายนอนไม่หลับและก็เกิดอาการกลัวต้นไม้เขาเห็นต้นไม้ขยับได้และก็พุ่งเข้ามาในบ้านตรงหน้าต่างเด็กทุกคนนั้นต่างก็หวาดกลัวกับสิ่งที่เห็นและเจ้าต้นไม้ก็ทำการจับตัวลูกชายไปสตีฟก็เลยพยายามจะช่วยไว้แต่ว่าต้นไม้มันก็บังตรงหน้าต่างไว้เขาก็เลยออกจากบ้านแล้วก็ปีนขึ้นต้นไม้ส่วนทางด้านแคร์รอลห้องน้ำเธอก็เปิดประตูออกแล้วก็ฉายแสงสว่างออกมาก่อนจะดูดทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปซึ่งนั่นก็รวมถึงแคร์รอลด้วยส่วนทางสตีฟก็สามารถช่วยลูกชายไว้ได้พายุนั้นทำลายทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านของทุกคนในชุมชนพอนึกได้ว่าลืมแคร์รอลพวกเขาก็เลยขึ้นไปสำรวจในห้องแต่ก็ไม่เจอเธอแล้วก็พยายามจะแยกย้ายกันตามหาจนกระทั่งไดแอนนึกขึ้นได้ว่าแคร์รอลอาจจะอยู่ที่สระว่ายน้ำส่วนตัวของลูกชายนั้นก็มาห้องทีวีและก็ได้ยินเสียงแคร์รอลเขาก็เลยรีบเรียกแม่ทันทีก่อนจะพบว่าลูกเธอนั้นติดอยู่ข้างในทีวีเช้าวันต่อมาพวกเขาก็นำเรื่องนี้ไปแจ้งให้กับองค์กรตรวจสอบสิ่งเหนือธรรมชาติมาดูแลและก็จัดการก่อนที่พวกเขาจะมาตรวจสอบที่บ้านและก็เจอกับเรื่องที่เหนือธรรมชาติที่ยากจะเชื่อสายตาเหล่าสิ่งของมันลอยอยู่กลางห้องเต็มไปหมดพวกเขาเนี่ยเชื่อว่าเหตุการณ์ครั้งนี้อาจจะเป็นแค่การก่อกวนและสักวันมันคงจะหายไปเอง
หรือไม่ก็ไม่หายเลยเพราะมีผีสิงอยู่ในบ้านพวกเขาเลยทำการตรวจสอบเรื่องนี้ไดแอนน่ะก็เลยถามหาแคโรลโดยที่เปิดทีวีไว้พอผ่านไปสักระยะก็มีหมาน่ะเดินเข้ามาแล้วก็ทำท่านั่งมองด้านบนอย่างเชื่องหลังจากนั้นก็มีเสียงแคโรลออกมาจากทีวีแคโรลรู้สึกเหมือนกับว่าเดินไปใกล้กับแสงอะไรบางอย่างซึ่งเธอกลัวมากองค์กรน่ะก็เลยบอกให้ไดแอนบอกกับแคโรลว่าออกมาจากแสงนั่นซะไม่นานก็เกิดเรื่องเหนือธรรมชาติขึ้นมีแสงสว่างจ้าจากด้านบนแล้วก็มีสิ่งของน่ะตกลงมาหลังจากนั้นแคโรลก็บอกว่าเจอใครบางคนที่คิดว่าเป็นแม่จากนั้นก็ได้ยินเสียงตามบ้านไดแอนน่ะก็เลยเดินตามเสียงนั่นไปและนั่นก็ทำให้เธอรู้สึกว่าเหมือนลูกเดินผ่านตัวเธอไปจากนั้นก็มีเสียงประหลาดดังขึ้นและทีวีก็ดับลงเมื่อจบเรื่องหน่วยงานตรวจสอบเรื่องนี้ก็ทำการตรวจสอบไปเรื่อยๆก่อนจะพบว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์มากกว่าเรื่องเหนือธรรมชาติซึ่งพวกเขาน่ะก็เชื่อว่าสาเหตุหรือว่าเสียงประหลาดจากทีวีที่ไม่มีสัญญาณเกิดจากการรับสัญญาณประหลาดจากที่ต่างๆอย่างเช่นคลื่นสั้นเสียงคลื่นระบบสุริยะเสียงสตาร์ทรถเสียงหมาเห่าหรือไม่ก็สัญญาณจากนอกโลกจากนั้นต่อมาเจ้าหน้าที่ก็ได้มาคุยกับไดแอนและก็ลูกชายกับเรื่องผีและก็วิญญาณคนตายต่างๆรวมถึงเรื่องความเชื่อว่าเมื่อคนเราตายก็จะพบกับแสงสว่างที่สดใสคำตอบของทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ภายในแสงนั้นแล้วและเมื่อเดินไปหาแสงนั้นเราก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของแสงบางคนที่ตายไปแล้วก็ยังไม่รู้ด้วยว่าตัวเองนั้นได้ตายไปพวกเขาอาจจะอยู่รอบๆเพราะอยากใช้ชีวิตมากกว่านี้พวกเขารู้สึกทุกข์และก็อิจฉาคนบางคนเกิดลงทางแล้วก็ต้องการให้ใครบางคนนำทางมาบางคนก็รู้สึกโกรธแล้วก็ทำลายข้าวของแต่บางคนก็ดีต่อคนอื่นซึ่งเรื่องราวความเชื่อใจทั้งหมดนั้นมันเกี่ยวข้องกับวิญญาณผีที่ไม่ยอมไปสู่สุคติบางตัวก็ร้ายบางตัวก็ดีต่อมาเจ้าหน้าที่ชายก็ออกไปหาของกินแล้วก็เจอกับก้อนเนื้อขยับได้พอมองดูที่พื้นแล้วก็พบว่ามีหนอนกำลังรุมกินไก่อยู่เขาก็เลยรีบเข้าห้องน้ำแล้วก็อ้วกแตกหลังจากนั้นก็มีแสงส่องสว่างก่อนที่ชายคนนั้นจะฉีกหน้าตัวเองถึงกระดูกพอรู้สึกตัวอีกทีมันก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นแล้วทำให้เขาเกิดอาการหลอนโดยสิ่งเหนือธรรมชาติต่อมากล้องก็จับภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าบ้านบนชั้นบนว่ามันมีควันแล้วก็แสงส่องสว่างจ้าก่อนจะเห็นรูปพลังงานออกมาและรูปนั้นมันก็เริ่มเปลี่ยนเป็นรูปร่างขึ้นเรื่อยๆเป็นหน้าตาของผู้หญิงคนหนึ่งก่อนที่รูปพลังงานนั้นจะสลายหายไปพอหน่วยงานและก็ครอบครัวมาตรวจสอบวิดีโอก็เจอกับวิญญาณของผู้คนมากมายที่ออกมาเดินเล่นในบ้านวันต่อมาสตีฟและก็ไดแอนก็ทำการส่งลูกชายร็อบบี้ไปอยู่ที่อื่นจนกว่าจะสามารถเคลียร์ปัญหาทุกอย่างได้ส่วนทางหน่วยงานก็เดินทางกลับไปที่ห้องแลบเพื่อทำการวิจัยและก็จัดแสดงแต่พวกเขาก็ทิ้งเจ้าหน้าที่ไรอันไว้ให้อยู่กับครอบครัวนี้และก็สัญญาว่าจะหาคนมาช่วยและจะกลับมาต่อมาเจ้านายของสตีฟก็ได้มาหาที่บ้านเพื่อดูอาการว่าเป็นยังไงบ้างเพราะหายหัวไปจากออฟฟิศหลายวันเลยและเมื่อสตีฟได้เห็นว่าเปียโนน่ะมันเคลื่อนที่เองก็เลยรีบพาเจ้านายไปคุยเรื่องงานนอกบ้านระหว่างจะออกไปน่ะเจ้านายก็สังเกตเห็นว่าไฟในบ้านมันส่องสว่างจ้าเหลือเกินแต่ว่าเขาก็ไม่คิดอะไรมากเพราะคิดว่าหลอดไฟน่ะน่าจะเสียต่อมาไดแอนก็เคาะประตูห้องแล้วก็เรียกหาแคโรลพอเปิดประตูเข้าไปก็มีเสียงดังขึ้นราวกับการน้ำที่เดือดจัดเธอก็เลยขอโทษที่เปิดประตูเข้ามาตักกลับมาทางสตีฟที่กำลังคุยเรื่องงานบนยอดเนินเขาแล้วก็พูดคุยถึงเรื่องการย้ายสุสานไปที่อื่นเพื่อตั้งเป็นบ้านเรือนและการทำแบบนี้ไม่ใช่ครั้งแรกของบริษัทเมื่อสตีฟได้ฟังก็เลยถามไปว่าตั้งแต่เมื่อไรหัวหน้าน่ะก็เลยตอบไปว่าเมื่อปี76ซึ่งเป็นชุมชนบ้านที่อยู่ด้านล่างเนินเขาที่ครอบครัวของสตีฟอาศัยอยู่ตกกลางคืนพวกเขาก็ทำการตรวจสอบเรื่องเหนือธรรมชาติต่อโดยคราวนี้ได้เชิญป้าคนหนึ่งที่มีจิตสัมผัสมาในบ้านด้วยป้าเนี่ยรู้สึกได้ถึงพลังบางอย่างก็เลยเดินขึ้นบ้านไปสำรวจแล้วก็เจอกับห้องหนึ่งที่ถูกล็อกซึ่งเป็นห้องของลูกชายกับลูกสาวที่ครอบครัวล็อกเอาไว้เพราะเชื่อว่ามันคือหัวใจของบ้านหลังนี้แต่ว่าป้าน่ะก็พูดขึ้นมาว่าความจริงแล้วบ้านหลังนี้เนี่ยมันมีหลายหัวใจก่อนที่ป้าจะเริ่มทำพิธีจิตสัมผัสแล้วก็บอกไดแอนที่เป็นแม่ว่าแค่เราอยู่ในบ้านหลังนี้ซึ่งมันก็ทำให้ไดแอนดีใจที่รู้ว่าลูกยังไม่จากไปไหนป้าน่ะรู้สึกได้ถึงจิตที่แรงกล้าและก็จุดกำเนิดของสิ่งเหนือธรรมชาติหลังตู้เสื้อผ้าของพวกเด็กๆจากนั้นป้าก็เรียกรวมพลแล้วก็บอกทุกคนว่าไม่มีอะไรตายจริงๆมันก็แค่เปลี่ยนสถานะและแคโรลน่ะก็เป็นคนที่ไปอยู่ในโลกวิญญาณของพวกผีคนตายซึ่งผีพวกนั้นน่ะสนใจในตัวของเธออย่างมากเพราะพลังชีวิตของเธอมันแตกต่างมันมีแสงสว่างในตัวเธอแสงแห่งชีวิตและก็ความทรงจำบ้านความสุขทางโลกซึ่งสิ่งเหล่านั้นพวกผีน่ะมันต้องการและตอนนี้แคโรลก็คือคนที่ใกล้ชิดสิ่งนั้นมากที่สุดพวกวิญญาณผีนั้นมันวนเวียนอยู่ในสภาวะที่ฝันได้ที่ไม่อาจตื่นขึ้นเพื่อหนีและภายในแสงที่เจิดจ้านั้นก็คือทางพ้นทุกข์และแคโรลก็ต้องช่วยพวกวิญญาณนั้นเพื่อจะข้ามไปอีกฝั่งป้าน่ะก็ยังเตือนว่ามีสิ่งหนึ่งที่ไร้กาศอยู่ในนั้นกับเธอมันเต็มไปด้วยโทสะความทรยศซึ่งป้าก็ไม่เคยเจอมาก่อน
แต่ป้ารู้ว่ามันแข็งแกร่งมากพอจะก้าวข้ามมายังโลกได้เลยและเป้าหมายของมันน่ะก็คือแคโรลมันต้องการให้เธออยู่ใกล้ตัวที่สุดให้ไกลจากแสงสว่างนั่นมันหลอกใช้แคโรลเพื่อจะให้เหนี่ยวรั้งวิญญาณคนอื่นเอาไว้ไม่ให้ไปสู่สุคติเมื่อทุกคนนั้นได้ฟังเรื่องราวจากป้าก็ได้เริ่มแผนการช่วยชีวิตแคโรลโดยที่ไดแอนจะเร่งหาแคโรลแต่ลูกน่ะก็ไม่ตอบเพราะกลัวใครบางคนไม่สตีฟก็ไดแอนไดแอนน่ะก็เลยโยนความผิดให้กับสตีฟเพราะเวลามีเรื่องหรือว่าต้องทำโทษปกติสตีฟจะเป็นคนตัดสินโทษป้าน่ะก็เลยบอกให้ไดแอนให้บอกลูกว่าวิ่งไปที่แสงหลังจากนั้นพวกเขาก็เปิดประตูห้องแล้วก็เจอกับแสงสว่างจ้าป้าก็เลยบอกให้เจ้าหน้าที่ไรอันลงไปรอเป้าหมายข้างล่างแล้วก็ให้สตีฟส่งลูกเทนนิสหมายเลขหนึ่งมาให้กับป้าทุกอย่างน่ะเป็นไปตามที่ป้าสั่งก่อนที่ป้านั้นจะโยนลูกเทนนิสเข้าไปอีกฝั่งของแสงและมันก็เป็นประตูเชื่อมไปทางด้านล่างที่ไรอันเนี่ยรอรับลูกเทนนิสอยู่ป้าก็เลยเรียกให้ไดแอนส่งมือมาให้เธอและก็ให้สตีฟเตรียมเชือกเอาไว้ก็จะสั่งให้ไดแอนบอกลูกว่าอย่าเข้าไปในแสงและป้าก็สั่งให้สตีฟโยนเชือกเข้าไปในแสงสว่างนั่นเพื่อจะให้มันเชื่อมไปด้านล่างแล้วก็สั่งให้ไรอันดึงเชือกช้าๆก่อนที่ป้าจะเข้าไปในแสงนั่นเพื่อรับเด็กแต่ว่าไดแอนนั้นก็เสนอตัวจะเข้าไปแทนป้าก็เลยสั่งให้คนที่เหลือลงไปรอข้างล่างกับไรอันเพื่อเตรียมตัวดึงเชือกแล้วก็ต้องดึงเชือกเมื่อตอนที่เธอสั่งต่อมาไดแอนก็เข้าไปในแสงสว่างทางสตีฟเนี่ยก็สงสัยว่าจะรู้ได้ยังไงว่าเจอลูกตัวเองแล้วและเชือกจะให้ดึงตอนไหนแต่ป้าก็ไม่สนใจก่อนจะบอกให้เด็กๆเข้าไปในแสงนั่นทำให้สตีฟงงมากและต่อมาสตีฟก็เลยรีบดึงเชือกกลับพร้อมกับลากปีศาจออกมาด้วยแต่ไม่นานมันก็ถูกดูดกลับไปที่เดิมของมันทางด้านล่างไดแอนและก็แคโรลได้กลับมายังโลกมนุษย์และพวกเขาก็รีบพาทั้งสองคนลงอ่างอาบน้ำทันทีตอนนี้ครอบครัวบ้านหลังนี้ปลอดภัยแล้วเช้าวันต่อมาครอบครัวนี้ก็ทำการเก็บของเพื่อย้ายบ้านหนีสตีฟก็เดินทางไปทำงานเพื่อเก็บของในออฟฟิศในคืนนี้ต้องพักที่บ้านหลังเดิมไปก่อนทางฝั่งไดแอนก็อาบน้ำอยู่แต่หลังจากนั้นลูกชายก็นอนไม่หลับแล้วก็ลุกขึ้นมาก่อนจะพบว่าตุ๊กตาตัวตลกที่ตั้งไว้บนเก้าอี้มันหายไปแล้วพอรู้ตัวอีกทีก็พบว่ามันได้จับและก็รัดคอพยายามจะเอาชีวิตเขาทางฝั่งไดแอนก็ถูกวิญญาณร้ายเล่นงานอยู่ประตูแสงสว่างในห้องลูกชายและก็ลูกสาวก็เปิดอีกครั้งและมันก็ทำการดูดพวกเด็กๆเข้าไปข้างในนั้นก่อนประตูจะปิดลงแล้วก็ขังเด็กเอาไว้เด็กๆพยายามจะเปิดประตูอีกครั้งแต่ก็เปิดไม่ได้ส่วนทางไดแอนนั้นก็ถูกวิญญาณร้ายเล่นงานอยู่ต่อมาไดแอนก็สามารถหนีจากวิญญาณร้ายได้และก็รีบไปขอให้คนอื่นช่วยแต่ก็ไม่มีใครเลยจนกระทั่งไดแอนพลาดท่าตกไปในสระน้ำแล้วก็โดนวิญญาณร้ายโครงกระดูกที่ผุดขึ้นมาจากโรงศพเล่นงานเธอก็เลยรีบปีนขึ้นมาจากสระน้ำแล้วก็ได้คนข้างบ้านมาช่วยไว้ต่อมาไดแอนก็รีบไปช่วยลูกๆแต่ว่าทางข้างหน้านั้นมันยิ่งไกลออกไปแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้พอเปิดประตูเข้าไปรูมิติกก็เปิดกว้างขึ้นและกำลังดูดลูกๆเข้าไปเธอก็เลยเอื้อมมือไปช่วยแต่เจ้าสิงชั่วร้ายก็พยายามสุดชีวิตที่จะชิงเอาตัวเด็กไปและสุดท้ายไดแอนก็สามารถดึงลูกๆออกมาจากห้องนั้นได้แต่ปีศาจร้ายมันก็ยังไม่ยอมแพ้และก็ตามราวีไม่เลิกสตีฟเนี่ยโมโหมากที่เห็นศพเดินได้ก็เลยไปด่าหัวหน้าว่าทำการย้ายสุสานแต่ก็ไม่ย้ายศพไปด้วยเนี่ยนะและเมื่อครอบครัวตกอยู่ในอันตรายเขาก็เลยเตรียมรถเพื่อจะขับหนีจากบ้านหลังนี้ก่อนที่พี่สาวคนโตจะกลับเข้ามาในบ้านแล้วก็เจอกับเรื่องเหลือเชื่อสตีฟได้บอกให้ลูกในขึ้นรถแล้วก็ขับหนีไปจากหมู่บ้านนี้ส่วนบ้านหลังนั้นก็ทำการบิดตัวเองเหมือนกับถูกดูดเข้าไปในมิติจนไม่เหลืออะไรมีเพียงแค่แสงที่ยังคงส่องสว่างและสุดท้ายครอบครัวนี้ก็สามารถหนีไปจากหมู่บ้านนี้ได้ก่อนจะมาอาศัยอยู่ที่โรงแรมและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงก็จบแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้จะพูดว่าหนังเรื่องนี้มันคือจุดกำเนิดของเรื่องโพโตไกส์ที่เราได้ยินกันทุกวันนี้ก็ว่าได้นะครับเพราะว่าหนังมันทำมาได้สนุกน่าติดตามและก็สยองใช้ได้เลยเป็นหนังที่อยู่ในความทรงจำของใครหลายคนว่าหนังนี้คือหนังสยองขวัญที่ดูสนุกที่สุดเรื่องหนึ่งเท่าที่เคยผ่านตามาถึงแม้เวลาเนี่ยจะล่วงเลยผ่านมาแล้วก็มีภาคต่อหลายภาคหนังตามมาหลายๆเรื่องแต่นั่นก็มาทำให้ความสยองขวัญและก็คลาสสิกของหนังเรื่องนี้สูญหายได้เลยเป็นสิ่งที่น่าจดจำในความจำของใครหลายคนไปตลอดกาลและสุดท้ายนี้หนังเรื่องนี้ก็ทำคะแนนจากเว็บไซต์ Rotten Tomato ไป 87% และคะแนนจากเว็บไซต์ IMDb นะฮะได้ไป 7.3 คะแนนสำหรับเพื่อนๆที่สนใจการเล่าอนิเมะสนุกๆวันนี้แอดมินอ้วนน้อยมีช่องดีๆจะมานำเสนอครับซึ่งนั่นก็คือช่องอ้วนน้อยซอย2ช่องที่จะพาทุกคนดำดิ่งสู่โลกแฟนตาซีที่สุดแสนจะสนุกตื่นเต้นน่ากลัวระทึกขวัญหรือต่างโลกนำทีมโดยสุดยอดนักพากย์มืออาชีพก็อตเรเวแนนท์และเขาคนนี้เดอะมูนเตรียมพบความมันและความสนุกแบบนอนสต็อปได้แล้ววันนี้ที่ช่องอ้วนน้อยซอย2ครับ
และใครที่ชอบคลิปนี้ก็สามารถกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเรามีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในวิดีโอตัวต่อไปครับซึ่งหากใครนะครับที่อยากจะชมภาพยนตร์ที่ผมนำมาเล่าผมได้ทำการทิ้งลิงก์ดูหนังเอาไว้แล้วที่ด้านล่างของ description ภายในนั้นนะครับผมได้ทำการรวบรวมหนังโหดหนังหายากแทบทุกเรื่องเอามาให้ทุกคนได้ชมกันแบบง่ายๆด้วยคุณภาพที่คมชัดไม่มีโฆษณากวนใจแถมยังดูได้ทุกที่ทุกเวลาอีกด้วยเหมาะสำหรับแฟนพันธุ์แท้อย่างสยองขวัญตัวจริงซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับ